วงจรชีวิตของแมลงวันทองตั้งแต่เป็นไข่ถึงตัวเต็มวัยประมาณ 3-4 สัปดาห์รูปร่างลักษณะจะเป็นแมลงขนาดเล็กหัวอกและท้องมีสีน้ำตาลอ่อนศัตรูตัวถัดไปจะเป็นมวนเขียวส้มนะคะตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้และเพศเมียมีสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวอมเหลืองขนาดลำตัวยาว 8-10 มิลลิเมตรส่วนใหญ่จะวางไข่ได้200-250ฟองต่อตัวเลยทีเดียวไข่มีรูปร่างทรงกระบอกเรียงกันเป็น2แถวสีเทาเกือบดำเมื่อใกล้ฟักจะมีสีเข้มฝาปิดจะถูกดันโค้งขึ้นเล็กน้อยระยะไข่ 3-4 วันตัวอ่อนมีรูปร่างคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีกตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆมีลำตัวสีส้มมีจุดสีดำอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณเปลือกไข่และกระจายออกไปทำลายพืชหลังจากลอกคราบครั้งที่1และครั้งที่2เมื่ออยู่ในวัยที่3สีของตัวอ่อนจะเป็นสีเหลืองอมเขียวลอกคราบ4ครั้งตัวอ่อนวัยสุดท้ายมีส่วนของปีกงอกออกมาจากส่วนด้านบนระยะตัวอ่อน 14-22 วันและระยะตัวเต็มวัย 28-34 วันทุกระยะสามารถทำลายมะนาวของเราได้ค่ะวิธีการป้องกันกำจัดมวนเขียวมะนาวนะคะให้นำกะปิแกงจำนวน3กิโลกรัมผสมน้ำ30ลิตรคนให้เข้ากันกรองเอาแต่น้ำไปฉีดพ่นในสวนมะนาวในช่วงเที่ยงอัตรานี้สำหรับมะนาวจำนวน3ไร่นะคะจะเห็นได้ว่าแมลงมวนเขียวเนี่ยจะไม่มีมาเกาะบนผิวมะนาวเลยทำให้ช่วงนั้นมะนาวออกผลผลิตเพิ่มมากขึ้นถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองปรับมาใช้ดูนะคะที่บ้านหญิงก็ลองใช้ตามสูตรนี้นะคะแต่ถ้ามีการระบาดมากก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้ซ้ำๆกันอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะตัวถัดไปคือเพลี้ยแป้งมะนาวนะคะเป็นแมลงประเภทปากดูดค่ะเพศผู้จะมีปีกและมีหน้าที่ในการผสมพันธุ์อย่างเดียวซึ่งไม่มีผลเสียหายกับต้นมะนาวโดยตรงนะคะส่วนเพศเมียไม่มีปีกมีสีขาวเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้ามีหน้าที่ดูดน้ำเลี้ยงและวางไข่ขยายพันธุ์ค่ะและมักอยู่ที่มีความชื้นบริเวณใต้ตามซอกใบและขั้วผลอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มศัตรูตัวถัดไปคือหนอนชอนใบมะนาวนะคะจะเป็นหนอนชนิดที่ไม่มีขาตัวสีเขียวชอนชัยเป็นทางขาวใสวนไปวนมาในใบอ่อนของมะนาวจนบิดเบี้ยวม้วนเสียรูปกัดกินผิวใบเล็กต่อไปก็จะเกิดโรคแคนเกอร์ตามมาค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ